คุณผู้ชมคะเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่กลุ่มประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญนะคะและพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและสำหรับเยาวชนในอาเซียนที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์รับรู้ได้นะคะว่าต้องเร่งพัฒนาความรู้ในด้านนี้เพื่อผลักดันอาเซียนในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมด้วยคุณสรัญธร แก้วเวียงชัยพูดคุยกับเยาวชนอาเซียนที่ไปร่วมประชุมงานประชุมวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งเยาวชนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วยนะคะรายงานจากประเทศอิสราเอลค่ะการเป็นภูมิภาคที่มีรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมส่งออกทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวาระสำคัญของอาเซียนที่กำลังจะเดินหน้าประชาคมเต็มรูปแบบในอีกไม่ถึง3เดือนนับจากนี้การเปิดโลกกว้างทางความคิดให้เยาวชนวิทยาศาสตร์เรียนรู้จากประเทศที่โดดเด่นเรื่องนี้อย่างอิสราเอลจึงเป็นโอกาสที่สำคัญของอาเซียนนอกจากประทับใจความช่วยเหลือจากเพื่อนอาเซียนด้วยกันตัวแทนนักเรียนไทยในงานประชุมวิทยาศาสตร์อิสราเอลหรือ WSCI ครั้งนี้ก็ยังประทับใจอัธยาศัยของเยาวชนอิสราเอลที่ได้พบและมองว่าความใฝ่รู้แต่เป็นมิตรของเยาวชนอิสราเอลเป็นสิ่งที่น่านำมาเป็นแบบอย่างจริงๆเขาก็เฟรนลี่แล้วเขาก็ดูเอ็กซ์เพรสมากคือแบบเวลาเขาถามคำถามอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นอะไรที่เขาสนใจแล้วก็แบบอยากรู้จริงๆมีเด็กจากอาเซียนมาด้วยกันใช่ไหมแล้วได้เจอเขารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงโอเคค่ะโอเคมากค่ะโอเคคือแบบน่ารักมากเขาจะคอยช่วยเหลือเราตลอดอย่างบางทีเราไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบคอยถามเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดูเหมือนเข้าใจเราแล้วก็แบบคอยอธิบายช่วยเราตลอดเลยYes, I have I've met Indonesians and Thai people and อีกด้านหนึ่งนักเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์จากเมียนมาย้ำถึงอัธยาศัยน้ำใจและความสามารถของเยาวชนอาเซียนที่ได้พบน้ำใจไมตรีที่เธอได้รับเป็นอีกสิ่งที่มีค่าสำหรับเธอไม่ต่างจากโอกาสในการได้ร่วมงาน WSCI ที่อิสราเอลจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้I heard from the Nobel Laureate speech. I get inspired by their knowledge. ทั้งแรงบันดาลใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และมิตรภาพจากเพื่อนอาเซียนที่ได้รับทำให้ตัวแทนเยาวชนที่กำลังจะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีจากอินโดนีเซียตั้งใจจะแบ่งปันสิ่งที่ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยังเพื่อนๆในอินโดนีเซียและอาเซียนรวมถึงตั้งใจจะบอกเล่าความภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนอกจากตัวแทนเยาวชนไทยงานประชุมวิทยาศาสตร์อิสราเอลหรือ WSCI ยังมีตัวแทนเยาวชนอาเซียนจากเมียนมาอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันวิทยาศาสตร์สำคัญกับทุกด้านในแต่ละประเทศแต่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกไม่แบ่งแยกไม่มีพรมแดนคือแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของอิสราเอลอย่างชิมอน เปเรสต้องการให้ซึมซับสู่เยาวชนจากทุกชาติรวมถึงเยาวชนอาเซียนที่เข้าร่วมครั้งนี้ด้วยสรัญธร แก้วเวียงชัยไทย PBS รายงานจากกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอล